เรื่องจริงผ่านจอนี่คือภาพนะครับที่ได้จากกล้องที่ติดหน้ารถนะครับได้บันทึกภาพผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เสาไฟฟ้ากำลังจะล้มลงมาครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบนถนนเทพารักษ์เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากเสาไฟฟ้าต้นแรกที่กำลังจะหักโค่นลงมาได้ดึงเสาไฟฟ้าหลายต้นหักโค่นตามลงมาด้วยพวกเขามีเวลาเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นนะครับที่จะหนีตายออกมาจากรถคันนั้นให้ได้นี่คือภาพจริงภาพวินาทีเฉียดตายครับนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นโทรศัพท์มือถือ Huawei P8ระยะทางกว่า2กิโลเมตรบนถนนเทพารักษ์กลายสภาพเป็นเขตอันตรายทันทีหลังจากเสาไฟฟ้าแรงสูงหลายสิบต้นเกิดหักโค่นลงมาอีกทั้งสายไฟเหล่านี้อาจจะยังมีกระแสไฟฟ้าหลายหมื่นโวลต์วิ่งผ่านอยู่ทำให้ผู้คนที่อยู่รอบๆพื้นที่ดังกล่าวถูกกันออกให้ห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พ้นจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อผ่านนี้แล้วเข้านี่คาอยู่บนเนี้ยใช้คน 3-4 คนน่ะช่วยกันยกขึ้นน่ะยกให้พ้นกระจกอันเนี้ยพ้นแล้วให้ลงกับพื้นถ้าวันนั้นมันพลาด2ข้างก็คือไม่มีทางที่จะออกได้เลยก็ต้องทุบกระจกอย่างเดียวเนี่ยฮะมันลอยมันพาไปยาวไปยันท้ายรถอ่ะพอต้นแรกล้มก็หันมาคุยกับแฟนว่ามันจะถึงเรามั้ยวะพอหันมาอีกทีก็ข้างหน้าแล้วคือเค้าไม่ได้ล้มค่อยๆล้มเค้าล้มแบบตึ้ง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 ไล่มาเลยจากต้นแรกมาเลยไทยพัสดุนู่นไปอ่ะก็12วิถึงที่ตอนนั้นใจก็คิดแต่ว่าจะเดินหน้าไปพ้นดีหรือว่าถอยหลังดีพอดีลูกชายนั่งอยู่หลังบอกพ่อถอยพ่อถอยก็เลยถอยแล้วก็ถอยผมก็ระแวงเสาข้างหลังจะล้มใส่เสาหลังมีมะแปง2ต้นก็กลัวอยู่ก็เลยค่อยๆถอยแต่ก็พอพ้นเสาปั๊บก็จอดเลยก็เบรกเลยเพราะว่ากลัวข้างหลังกลัวเสาข้างหลังจะล้มใส่พอเสร็จแล้วแฟนกับลูกก็จะลงจากรถลูกเดียวพี่ก็บอกอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวขอดูก่อนมีไฟหรือเปล่าก็พอดีมันไม่มีโชคดีที่มันไม่มีถอยพ่อถอย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 หากอยู่ในระยะที่อันตรายกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันหลายหมื่นโวลต์อาจสามารถกระโดดข้ามผ่านอากาศหรือฉนวนไฟฟ้าเพื่อเข้าหาวัตถุได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสแต่โชคยังดีที่สายเปลือยเหล่านั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจึงเกิดความเสียหายเพียงแค่ตัวรถเท่านั้นและภาพจากกล้องติดหน้ารถยนต์ก็เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้ทั้งหมดไกลมากเลยจากจุดที่ผมเห็นประมาณกิโลครึ่งอะเลยไทยพัสดุไปเลยไปถึงไหนๆเลยนะมันล้มข้างนู้นเลยซึ่งผมไม่เห็นเลยว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกผมยังเข้าใจเองเลยว่าเสาไฟฟ้าล้มเองแต่มีรถรู้สึกจะเป็นบุรุษไปรษณีย์เขาขี่ผ่านมาเขาบอกว่าเสาไฟฟ้าไม่ได้ล้มเองไอ้รถพ่วงมันชนถึงได้รู้ว่ารถพ่วงชนเสาไฟล้มแม้จะมีเพียงภาพวินาทีเฉียดตายขณะที่เสาไฟฟ้ากำลังโค่นลงมาแต่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนก็ยืนยันตรงกันถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นและผลจากความประมาทในครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมหลายรายการนอกจากเสาไฟฟ้าที่หักโค่นลงมาทั้งหมดจำนวน35ต้นยังมีทรัพย์สินอื่นๆของสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายอีกไม่น้อยและคดีนี้น่าจะคลี่คลายได้ไม่ยากเมื่อคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อยอมจำนนต่อหลักฐานและพยานในที่เกิดเหตุแต่คำรับสารภาพของเขากลับไม่ทำให้ผู้ประสบเหตุมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นวันที่เกิดเหตุอ่ะก็ไปเจอกับตัวแทนประกันเขาที่นั่นประกันเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวผมรถใครเป็นอะไรเสียหายยังไงเดี๋ยวทางประกันเขาจัดการให้คือจะเคลมให้อะไรให้แล้วก็นัดมาเจรจาวันพุธพอวันพุธก็ไปกันมีไปกันทั้งหมดแค่ 7-8 คันเองที่เหลือเขามีประกันชั้น1เขาก็แบบไปดำเนินการเขาเลยอย่างนั้นน่ะส่วนผมเนี่ยประกันชั้น3ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเขาบอกอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะพี่รถอ่ะให้อยู่สภาพเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้พอวันพูดไปเขาก็บอกว่าผมไม่ได้แล้วนะผมออกใบเคลมให้ทุกคนไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้รถพ่วงเขาสู้คดีเขาบอกเขาไม่ได้ชนเสาเนี่ยมันล้มเองถ้าพี่จะเรียกร้องก็ต้องไปเรียกกับการไฟฟ้าจากคดีที่ยังไม่มีความชัดเจนอาจทำให้ผู้เสียหายเกิดความกังวลเพราะเกรงว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาพในที่เกิดเหตุไม่สามารถระบุต้นตอที่ทำให้เกิดเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาได้คำยืนยันจากพยานเห็นเหตุการณ์อาจเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะช่วยนำความถูกต้องกลับคืนมาให้กับพวกเขาก็เรายืนดูแม่มองดูก็คือเห็นล้อหลังอะล้อหลังมันค่อมกับเสาไฟฟ้าล้อหลังกับเสาไฟฟ้าใช่ไหมพอเสร็จแล้วปุ๊บก็อ้าวเห็นเราก็ยืนมองอยู่ว่าอ้าวรถคันนี้จะทำอะไรสักพักเขาเดินหน้าเลยล้อขึ้นไปล้อเขาก็เลยเสาไฟฟ้าไปอีกแล้วนะพอเสร็จแล้วเนี่ยคือรอบเนี้ยจังหวะคือสักพักนึงก็ยืนดูว่าเอ้าเขาก็ถอยกลับมาคือพอเขาถอยกลับอะตัวเทนเลอร์ตัวหลังเขาเนี่ยมันชนกับเสาไฟฟ้าพอชนปุ๊บมันก็เอ็นเลยทีเนี้ยเสาก็หึมก็ตะโกนบอกน้องก็เสาก็เอ็นลงเอ็นลงเอ็นลงนะเราก็เอาแล้วน้องก็รีบวิ่งออกมาดูกัน4คนแม้ว่าข้อมูลที่ได้จากพยานที่เห็นเหตุการณ์จะยืนยันชัดเจนถึงตัวการต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่เพื่อให้คลายข้อสงสัยในเรื่องของคดีความซึ่งตัวผู้เสียหายเองก็ยังไม่ทราบถึงความคืบหน้าในส่วนของคู่กรณีที่ก่อเหตุรวมทั้งการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและเมื่อสอบถามข้อเท็จจริงไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลีซึ่งเป็นผู้เสียหายร่วมของคดีนี้กลับมีการเจรจาตกลงค่าเสียหายกันแล้วทั้ง2ฝ่ายจากการเกิดเหตุครั้งนี้นะครับเป็นรถพ่วง18ล้อนะครับซึ่งทราบว่ามีการถอยชนนะครับที่เสา22เมตรนะครับก็ทำให้เสาต้นนั้นหักแล้วก็เมื่อเสาต้นแรกหักนะมันก็จะมีโอกาสที่จะดึงต้นอื่นล้มตามลงมาผู้รับความเสียหายนะครับก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ละเมิดในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะประเมินความเสียหายที่เราได้แจ้งความไว้นะเป็นเงินประมาณ20ล้านบาทก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายนะครับซึ่งทางเราก็ได้มีก็มีฝ่ายกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของคดีความในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปภาพนี้อาจเป็นเพียงเหตุการณ์ระทึกที่เผยให้เห็นถึงเสี้ยววินาทีชีวิตของผู้ประสบเหตุขณะนี้ตายจากเสาไฟฟ้าที่กำลังโค่นลงมาเท่านั้นมันจึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางคดีได้หวังว่าคำยืนยันของพยานในที่เกิดเหตุรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้อาจจะมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ผู้ก่อเหตุตัวจริงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายรายอื่นๆได้ครับก็มันไกลมากนะฮะมันไกลจนไม่เห็นว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพียงแต่ว่าคลิปที่เห็นก็คือขับรถมาแล้วเห็นเสาล้มแค่นั้นเองก็คือมีทางเลือกอยู่2ทางจะเดินหน้าไปดีหรือจะถอยหลังดีเท่านั้นเองก็อยากให้คดีมันไปไวหน่อยเพราะว่าเห็นใจพวกที่เขาทำมากินอย่างเราเงี้ยบางคันวิ่งไม่ได้เลยต้องขึ้นศาลแล้วเราชนะถ้ายังไม่ชนะยังคาราคาซังเงี้ยเขาไม่จ่ายไม่เค็มกรมประกันก็ไม่เค็มให้ไม่ออกไปเค็มให้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อหาและเอาผิดกับรถบรรทุกที่ก่อเหตุแล้วแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะครับชดใช้ค่าเสียหายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ทำให้ประชาชนตาดำๆที่มีส่วนกระทบกับคดีนี้นะครับยังไม่ได้รับการชดใช้นะครับแต่ถ้าคดีไม่มีความคืบหน้าต้องหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับให้เอาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมต่อไปครับโซเชียลสแกนสแกนพฤติกรรมทัวร์เรียกปลาค
ครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10ผลงานนักศึกษาทีม MC ศรีวิชัย01มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาภาพข่าวการตายของพยูนสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในแต่ละปีมีพยูนตายปีละ 5-8 ตัวถือเป็นวิกฤตการณ์ของสัตว์น้ำทางทะเลในประเทศไทยนอกจากการตายโดยธรรมชาติของพยูนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อพยูนทั้งสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงของทะเลการขนส่งทางน้ำเส้นทางการเดินเรือที่รบกวนความเป็นอยู่และการประมงชายฝั่งซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามและกระทบต่อความเป็นอยู่ของพยูนหญ้าทะเลแหล่งอาหารที่สำคัญของพยูนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการอนุรักษ์พยูนของกลุ่มเยาวชนชมรมรักดูหยงสำหรับการจัดตั้งชมรมรักดูหยงนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมนักศึกษาเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมในการปลูกหญ้าทะเลร่วมกับชุมชนนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับพยูนด้วยครับเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นสมบัติของชุมชนต่อไปครับกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลที่จัดขึ้นโดยกลุ่มชมรมรักดูหยงแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พยูนพลังของนักศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเยาวชนที่มีพลังยิ่งใหญ่มากทั้งเรื่องของกำลังกายนะคะที่พร้อมนะคะที่จะทำประโยชน์นะคะให้กับสังคมในท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะชุมชนนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับสถานศึกษาของเขาเองเราไม่ได้หวังเพียงแค่ปลูกหญ้าทะเลเพียงเดียวแต่เราหวังให้คนได้เชื่อมโยงสู่การเห็นถึงตัวพยูนแม้ว่าเราไม่สามารถเห็นพยูนได้โดยตรงแต่ว่าเราใช้กลไกของการปลูกหญ้าทะเลเป็นตัวสอนให้เยาวชนคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้รู้และเห็นคุณค่าว่าหญ้าทะเลคือหัวใจสำคัญของการรักษาพยูนถ้าหากว่าเราสามารถรักษาหญ้าทะเลไว้ได้เรามั่นใจว่าท้องทะเลจังหวัดตรังก็จะมีฝูงพยูนอยู่อาศัยต่อไปครับผมนี่เป็นเพียงกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆที่พยายามมุ่งมั่นฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์พยูนร่วมกับกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความร่วมมือร่วมใจจากเยาวชนกลุ่มอื่นๆและทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ทะเลตรังต่อไปโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10มอบทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทให้กับทีม MC ศรีวิชัย01ครับเรื่องจริงผ่านจอ